ัดกะเพรากุ้งแหนมอร่อยแซ่บแบบต้องเบิ้ลค่ะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยแบบลงตัวสุดๆค่ะกะเพราแดงที่บ้านสภาพต้นก็รอแล่เหลือเกินค่ะแต่บอกเลยว่าความหอมไม่ธรรมดาได้กะเพรามาแล้วก็มาหั่นพริกกับกระเทียมกันค่ะทำเมนูนี้ทีไรก็ต้องให้เผ็ดไว้ก่อนค่ะถึงจะอร่อยต้นกระเพราที่บ้านก็ใกล้หมดอายุแล้วค่ะพี่ดุลก็กำลังทำสวนครัวใหม่เดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะเด็ดกระเพราเสร็จแล้วก็มาหั่นแหนมกันดีกว่าใช้แหนมเปรี้ยวๆ ยิ่งอร่อยเลยแอนก็จะหั่นแหนมเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะหั่นแหนมเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมทำไปตั้งกระทะกันเลยค่ะใส่น้ำมันร้อนก็ตามด้วยพริกกระเทียมที่เราตำไว้ค่ะเมนูกระเพรากินเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อพริกกระเทียมหอมดีแล้วก็ตามด้วยกุ้งลงไปยังไม่ทันได้ใส่กระเพรากลิ่นก็หอมไปทั่วแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่าค่ะเวลาไปร้านตามสั่งคิดเมนูอะไรไม่ออกก็จะต้องสั่งกระเพราตลอดเลยค่ะก็เพราะว่ามันเป็นเมนูที่กินเมื่อไหร่ก็อร่อยจริงๆกุ้งสุกก็ตามด้วยแหนมลงไปเลยผัดทุกอย่างสุกเข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยกระเพราลงไปกระเพราเด็ดมาแบบสดๆรับรองความหอมเลยค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้เพื่อนบ้านได้กลิ่นต้องกลืนน้ำลายแน่ๆอาทานไหมคะทุกคนเดี๋ยวไปตักใส่จานกันดีกว่านี่ขนาดภาคไปยังกลืนน้ำลายตามไปเลยค่ะทุกคนน่าทานมากๆว่าแล้วก็ขอไปตักข้าวก่อนนะคะ